เมื่อครั้งพระศาสดาตัดในการที่จวนจะปรินิพพานว่าภิกษุทั้งหลายโดยการล่วงไป4เดือนแต่วันนี้เราจักเสด็จปรินิพพานภิกษุประมาณ700รูปซึ่งยังเป็นปุถุชนเกิดความสังเวชจึงได้เที่ยวพากันร้องไห้ค่ำควรวญไปต่างๆนานาแต่ได้มีพระเถระรูปหนึ่งเพียรปฏิบัติด้วยความคิดว่าพระศาสดาใกล้จะปรินิพพานแล้วแต่ตัวเรายังมีกิเลสอยู่เมื่อพระศาสดายังทรงพระชนชีพอยู่นี่เองเราจะพยายามเพื่อให้บรรลุธรรมคือพระอรหันต์เราภิกษุจำนวนมากจึงพากันกล่าวโจทย์ท่านและนำไปสอบสวนที่สำนักของพระพุทธองค์เมื่อพระพุทธองค์ได้สดับรับฟังเรื่องทั้งหมดแล้วจึงได้ประทานสาธุการแก่ท่านแล้วตรัสว่าผู้ใดมีความรักในเราผู้นั้นควรเป็นดุจพระเถระรูปนี้เพราะว่าชนทั้งหลายบูชาเราด้วยวัตถุต่างๆมีของหอมเป็นต้นย่อมไม่ชื่อว่าบูชาเราเลยส่วนผู้บูชาด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมชื่อว่าบูชาเราเพราะฉะนั้นแม้ภิกษุรูปอื่นก็พึงเป็นเช่นพระเถระรูปนี้คมธรรมประจำวันนี้ก็คือบุคคลไม่พึงยังประโยชน์ของตนให้เสื่อมเพราะประโยชน์ของคนอื่นแม้มากรู้จักประโยชน์ของตนเองแล้วพึงเป็นผู้ขวนขวายในประโยชน์ของตน